The meaning of Thep is child god, which is a plastic doll about the size of little babies. Recently, it's due to be a fashion in Thai societies. People who have Thep treating them like their children. Thep have done the process by Buddhist monk that healed a new infant soul to bring the doll to life, but they have no black magic involved. The owner can raise them as their own children, taking them out in public like a normal kid, and providing them food, water, and horses. มันมีที่มานะครับวันหนึ่งผมไปเดินเล่นนะครับแล้วก็เห็นน้องตุ๊กตาเขานั่งอยู่แล้วเนี่ยครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มกำเนิดของบ้านลูกเทพนี่คือตัวแรกตัวนี้ครับครับผมแล้วเห็นเขานั่งอยู่นะครับมือดำหมดเลยครับเนี่ยเห็นเขานั่งอยู่แล้วเรามองไปที่เขานะครับตัวเขาจะมีน้ำตาไหลอยู่วันนั้นเราก็เลยบอกว่าอยากมาอยู่กับพี่ไหมตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลุกเสกไม่ได้อะไรเขาเลยนะครับอยากมาอยู่กับพี่ไหมที่อยากมาอยู่กับพี่ขอปฏิหารนะครับขอให้มีเงินเข้าวันนั้นเท่าไหร่ก็ได้ก็หลังจากนั้นมีแมสเซจเด้งเข้าในมือถือผม 40,000 บาทซึ่งมันตกใจมากเพราะว่าวันนั้นให้ตายยังไงผมก็ไม่มีเงินเข้าเลี้ยงแน่เลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอรับเข้ามาปุ๊บเราก็อุ้มไปทำบุญด้วยพาไปนู่นพาไปนี่มันก็เลยเป็นกระแสมาเพราะว่าด้วยความเป็นหมอดูก็มีแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอุ้มตุ๊กตาอะไรนะครับอุ้มตุ๊กตาอะไรอยากได้มั่งมันก็เลยเป็นที่มาของบ้านลูกเทพนะครับ First most people hope that they would have a successful life and job after they has worshipped Thep. Hence. Many communication medias had presented the news about Thep very often. So these are the main factors that led people to believe in Thep. Moreover, there are a lot of opinions of famous people in Thailand towards Thep, even Mr. Prayut Chan-o-cha, who is the president of Thailand.รู้จักครับได้ยินมาจากทางสื่อต่างๆเช่นทีวีหรือว่าในหนังสือพิมพ์ก็ฮิตกันอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็ดูเงียบๆไปละไม่รู้ว่ากระแสยังแรงอยู่หรือเปล่ารู้จักค่ะก็รู้จักจากสื่อตามพวกโซเชียลต่างๆค่ะครั้งแรกที่ได้ยินก็คือจากที่ดาราคุณบุ๊กเอาเข้ามาใช่ไหมคะจากในทีวีเมื่อกี้ก็เป็นข่าวดังมากเลยที่ผ่านมารู้จักค่ะจากข่าวทั่วๆไป And now we will show you the opinion of people who worship in Thep. So how did you know Thep? ก็ตอนแรกก็คือเห็นเพื่อนแม่เลี้ยงแล้วเขาประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้วช่วงนั้นก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่บ้านเจอเรื่องไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจเอาน้องคนมาเลี้ยงSo what do you feel after that look test? ก็หลังจากพาน้องเขาไปอยู่ด้วยก็รู้สึกเหมือนเป็นน้องสาวอีกคนนึงเหมือนเป็นแบบครอบครัวเดียวกันรู้สึกผูกพันและอีกอย่างที่บ้านก็ไม่มีใครขัดขืนทุกคนก็ชอบ How does look test affect to your life? ก็หลังจากมีน้องเข้ามาในชีวิตก็ดีขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาในครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนทำอะไรก็ราบรื่นขึ้นHow do you take care of them? ก็จะซื้ออาหารที่น้องเขาทานพาน้องออกไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ย Next, we will show you the opinion of people towards Thep. So, what do you think is the natural factor that led to the beginning of Thep? ในข้อแรกใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของThepจุดเริ่มต้นของเทพเนี่ยมันน่าจะเกิดจากพวกกุมารพวกนางกวักอะไรที่เขาบูชากันแล้วทีนี้มันก็เหมือนมันเป็นยุคที่คนเรามันเชื่อคนง่ายอะไรเห็นอะไรที่ว่าสามารถที่จะบูชา
ได้เขาก็เอามาบูชากันแล้วทีนี้เหมือนมีตุ๊กตาที่ว่าตุ๊กตาลูกเทพมันเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนนางกวักด้วยเหมือนกุมารด้วยแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้เปรียบเสมือนลูกของตัวเอง So the second question what do you think about ลูกเทพ and do you believe itเชื่อเรื่องลูกเทพไหมไม่เชื่อเรื่องลูกเทพเท่าไหร่ค่ะไม่เชื่อเลยเพราะมันดูไร้สาระมันดูเป็นอะไรที่เปลืองเงินที่จะซื้อมาบูชาเราไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ดีกว่าแล้วมันดูไม่เมคเซนส์มันดูทำให้พุทธศาสนาแปลกๆไปอะค่ะถ้าอยากมีลูกก็เลี้ยงลูกเลยดีกว่าถ้าอยากเลี้ยงลูกเทพเลี้ยงกุมารหรืออะไรอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าไม่ต้องมาพกหรือถือแบบตามคลองข้างโน้นหรือในห้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่แล้วมันก็ดูน่ากลัวด้วยถือไปถือมาตัวเล็กๆลูกผมเหมือนเลี้ยงผี So in what way does it affect Thai societyก็คงจะแอสเปกต์มากมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องลูกเทพมันเป็นความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่น้อยคนที่จะเชื่อแล้วลูกเทพมันค่อนข้างราคาค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วคนที่เลี้ยงลูกเทพส่วนใหญ่ก็จะเชื่อจะหูเบามันเหมือนทำให้คนไทยกลายเป็นคนที่จิตตกเลยต้องหาอะไรมาทำให้มีความมั่นใจในตัวเองในการเลี้ยงลูกเทพเลี้ยงสิ่งที่ไม่มีชีวิตทำให้มันเป็นมีชีวิตอยู่ข้างเรากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น So what is your view between Kumar and ลูกเทพเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเชื่อถ้าความเชื่อเรื่องกุมารกับลูกเทพเนี่ยจะเชื่อกุมารมากกว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเจอกับกุมารมาเล่นอยากเข้ามาเล่นด้วยแต่ว่าโดนเจ้าของเขาห้ามให้กุมารเข้ามาเล่นก่อนก็เจอที่บ้านเพื่อนคือตอนแรกก็ไม่เชื่อถ้าไม่ได้มาเห็นกับตัวเองถ้าไม่ได้เห็นกับตัวเองแล้วก็ทุกคนก็จะได้ยินเสียงเดียวกันวิ่งขึ้นบันไดได้ยินเสียงคนปิดประตูห้องถ้าทำที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเป็นเด็กตัวเล็กๆค่ะมัดจุกมัดแกะอะไรเหมือนที่เขาว่ากันจริงๆหน้าขาวๆหน่อยก็วิ่งขึ้น so, ก็จะเชื่อเรื่องกุมารมากกว่าคุณเทพ So lastly what perspective do you have toward people who have good teamลูกเทพถ้าคนที่มีลูกเทพเขาก็คงมีความเชื่อในส่วนนึงจะเป็นความเชื่อของเขาถ้ามันทำให้จิตใจเขาแข็งแรงขึ้นทำให้เขาสามารถเข้าสังคมได้ก็เป็นเรื่องความคิดของเขาอะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดยังไงกับการที่เขาไปเรียนลูกเทพเนี่ยเราต้องให้เขาเลี้ยงไปเพราะว่ามันก็ไม่โดนเราแต่แค่มันรู้สึกว่าศาสนามันเสื่อมลงมันเป็นอะไรครับตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแล้วทิกเกอร์เชื่อไหมครับว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยโชคดีหรือว่าร่ำรวยได้เชื่อไหมครับไม่เพราะมันเป็นแค่ตุ๊กตาเบลเบลทำอะไรไม่ได้ได้แค่แขนขาอ๋อโอเคครับถามว่าเชื่อไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวเองก็ไม่เชื่อครับแต่ก็เป็นไม่แตกต่างจากสิ่งต่างๆซึ่งคนนับถือครับก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนถ้าคิดว่าเชื่อแล้วทำให้ตัวเองสบายใจหรือว่าไม่ได้ดับเดือดร้อนใครก็
ไม่น่ามีไม่เชื่อค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะเชื่อไหมคะไม่เชื่อค่ะน่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าเนาะเชื่อเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาเอามาเลี้ยงแบบของเหมือนของมีชีวิตอะมันเหมือนงมงายเกินไปอะ None of the interviewers believe in look tape. The main factor they do not believe since it cannot be proven, and it also seems nonsense to treat them at all like a real person.